รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้องอิมช็อคมาในการ COC Podcast แน่เลยวันนี้รู้สึกว่าพี่ต่างค่ะพี่ต่างบอกว่าวันนี้จะพาน้องอิมพาไปหาเพื่อนคนหนึ่งแน่นอนเรียกว่าเป็นที่นักถือของวัยรุ่นมากๆเลยค่ะเขาคือใครแสดงว่าเขาไม่ใช่วัยรุ่นแล้วสิเขาเป็นหนุ่มยังเป็นอาจจะเป็นวัยเรียกว่าวัยกลางคนแต่ยังมีสมาร์ทมากเข้มอยู่เลยเก่งมากเป็นรองประธานกรรมการบริหารบริษัทครูวิชั่นจำกัดมหาชนเคยได้ยินชื่อแมทริกไหมสมพันธ์จารุมิลินเนี่ยที่สุดเลยที่ต่างขาทุกภาคก็แทบจะมีคืนกันหมดอันนี้แบบว่าเก่งมากมากเลยอันนี้เป็นเคเบิลรายแรกและรายใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเลยโอ้โหแค่พูดง่ายที่คุณผู้ชมค่ะวันนี้น้องกิมยังสวยไม่พอน้องกิมขอไม่สวยมากกว่านี้ดีกว่าเขานี่น้องกิมจะผู้ชายเป็นผู้บริหารที่เรียกว่าเก่งมากสำหรับพี่ว่าโอเคแล้วนะในครูมีวัยรุ่นเยอะแยะมากมายจะไปยอมได้ยังไงล่ะพี่ต่างแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวก่อนแล้วรู้ป่ะจะไปที่ไหนอะอิมอยู่ไหนแล้วจ๊ะตัวเองอยู่ไหนเขาอยู่บ้านพี่เขาไงเล่าเอาแล้วได้เรื่องแล้วตอนนี้พี่อยู่ที่ตึกทิปโก้เดี๋ยวจะขึ้นไปชั้น18ไปพบพี่สองเนี่ยพี่สมพันธ์อยู่เนี่ยตัวเองเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนะตัวเองอยู่ที่ตึกทิปโก้แล้วเขาอยู่ที่หน้าบ้านพี่เขาตกลงยังไงกันแน่เนี่ยตัวเองทิ้งน้องอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยฟังใจเย็นไม่ได้ทิ้งแต่อิมมันรีบไปทวงสวยไปแต่งสวยไปทำสวยอะไรก็แล้วแต่รู้ไหมเนี่ยพี่ว่าไม่ทันแล้วล่ะอย่างนั้นอิมรออยู่ที่บ้านชิวๆดื่มอะไรดูหนังดูละครดูให้เต็มที่เลยพักผ่อนให้ที่หรือหลับไปก็ได้นะโอเคดีไหมเดี๋ยวพี่จะไปถึงมาสักหกโมงทุ่มหนึ่งก็จะเสร็จจะพี่สองรีบๆไปเลยเพราะที่อิมย้อนมาไม่ทันแน่นอนแล้วเพราะรถติดมากโอเคก็ได้ที่เกรงใจ okay, มากเลยเนี่ยจะบอกให้เนี่ยพี่ไม่ยอมนัดน้องก่อนเดี๋ยวน้องนอนดูทีวีกินขนมบ้านพี่สองก่อนแล้วกันไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะสัมภาษณ์ตามสบายเดี๋ยวเจอกันที่บ้านแค่นี้นะโอเคจ้ะสวัสดีครับพี่สองสวัสดีครับคุณตาจริงๆครับยินดีต้อนรับขอเรียกว่าพี่สองแล้วกันนะครับด้วยความเคารพรักมานานแล้ววันนี้อยากจะมารู้เกร็ดในการบริหารการที่เป็นฟาสต์แทร็กขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงได้เมื่อเรียกว่าเป็นยังสเตอร์เลยแอด30ต้องขอความรู้หน่อยครับพี่สองครับเชิญครับแต่ต้องขอกระซิบบอกหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิมเนี่ยตั้งใจจะมาด้วยไปหลงกับผมตอนนี้ไปรออยู่บ้านพี่สองแล้ว okay. แล้วก็คิดโทรคุยกันเขาบอกว่าตอนนี้โหพี่สองเตรียมอาหารเพียบเลยเลยบอกตอนนี้อิ่มนี้พี่มันเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันครับครับพี่สองครับเพื่อความลับในการบริหารเนี่ยอยากที่เป็นกระจกให้กับคนที่กำลังชมรายการอยู่ในเรื่องของการที่ fast track ในการที่เป็นผู้บริหารตั้งแต่เยาว์วัยอายุ30ถึงหนุ่มมากนะตอนนั้นณเวลานั้นนะหรือพี่สองมีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมผมเชื่อว่าเป็นรายการที่เราจะต้องการให้ประโยชน์กับคนชมครับครับนะครับมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างนึงครับคือเคล็ดลับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่เป็นประโยชน์กับทั้งเราและนายจ้างนะครับเพราะหนึ่งนายจ้างเขาไม่เคยรู้จักเราสองเราก็มีโอกาสรู้ว่านายจ้างคนไหนอยากจะต้องการอะไรยังไงนะครับยุคนั้นเนี่ยที่ใช้บริการกันมากที่สุดเนี่ยก็คือพวกเฮดฮันเตอร์ครับพวกเฮดฮันเตอร์เนี่ยเขาจะมีสำนักงานอยู่แถวสีลมแถวสาทรเนี่ยเยอะนะครับส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยฝรั่งทั้งสิ้นนะครับ
เราก็สามารถ walk in ได้เลยนะครับแล้วก็เอาหลักฐานการศึกษาต่างๆไปนะครับข้อแท้เราสอบครับครับสมมติว่าพี่สอบบอกว่าผมสนใจงานด้านธุรกิจด้านการตลาดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับครับเขาจะมีแบบข้อสอบให้นะครับถ้าสมมติว่าสนใจงานด้านบัญชีด้านการเงินก็จะมีอีกข้อสอบหนึ่งให้ข้อสอบก็จะไม่เหมือนกันนะครับการทดสอบองค์ความรู้นะเบื้องต้นครับซึ่งก็จะสตริกมากนะครับครับถ้าจะเข้าสายการตลาดสายธุรกิจเนี่ยเขาจะตรวจนะครับห้ามพกเครื่องคิดเลขทุกรูปแบบห้ามพกสไลด์รูห้ามทุกอย่างหมดนะครับครับไม่ต้องเอาอะไรเลยครับจะขอให้เปล่าๆเข้าไปเลยครับแล้วก็จะจัดเราไปอยู่ห้องเล็กๆห้องนึงนะครับในรายการปกอยู่เรือนนึงครับแล้วก็มีข้อสอบนะครับแล้วก็มีดินสอให้เรากับยางลบครับแล้วก็พอเขาบอกให้เริ่มทำได้นะเราก็ถึงจะเปิดแล้วนั่งทำพอหมดเวลาปุ๊บก็จะเก็บไปเลยครับทำเสร็จไม่เสร็จก็อยู่ห้องสอบเลยอยู่ห้องสอบแล้วเดี่ยวๆเลยฮะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกเรามาคุยแล้วเขาจะบอกเราว่าการทำสอบของเราเป็นยังไงนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะมาเช็คอะไรทีหนึ่งว่าเราสนใจงานด้านนี้แน่นะก็จะมีข้อสอบอีกแบบให้ทำครับเพื่อจะดูทางด้านความพร้อมในด้านจิตใจของเรานะครับและเห็นจะข้อสอบที่จะบอกเลยครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะครับก็จะแบบโปรไฟล์ดูว่ามันตรงกับงานที่เราอยากจะทำไหมนะครับถ้าทุกอย่างมันคอนเฟิร์มหมดเนี่ยนะครับว่าใช่เราเป็นคนนี้จริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทำก็ตรงกับคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยนะครับพอมีบริษัทต่างชาติเนี่ยติดต่อพวกเข้ามาว่าต้องการผู้บริหารฝึกหัดนะครับอายุไม่เกินเท่านี้การศึกษามีนอตอย่างนี้เขาก็ส่งเราเป็นช็อตลิสต์เข้าไปสัมภาษณ์นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยผมยินดีครั้งที่ผมไปเนี่ยผมได้รับทุกทีนะครับแต่บางทีเราก็ไม่เอาเพราะว่าพอเราไปรู้จักแล้วเราไม่เราคิดว่าไม่ถนัดเราก็ไม่เอาครับนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆแล้วแต่ไม่จอยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับครับอยากแนะนำน้องๆนะครับครับรุ่นใหม่เนี่ยนะครับให้พยายามใช้บริการของ Headhunter ให้เยอะๆนะครับผมจะเลือกงานที่ผมเชื่อว่างานอันนั้นเนี่ยเหมาะกับผมที่ผมจะไปทำครับนะครับถ้าผมคิดว่าผมไปทำแล้วอาจจะทำไม่ได้ไม่ดีผมจะไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องพยายามฟังให้ชัดๆเลยว่างานเนี่ยงานอะไรทำอะไรนะครับแล้วบริษัทมีความมุ่งหวังอะไรครับนะครับผมต้องไปเข้าใจตรงนี้ก่อนเลยแล้วผมจะมาวิเคราะห์ตัวเองว่าผมเนี่ยมีความสามารถจะทำได้หรือเปล่าทุกวันนี้พี่สองแวดวงอยู่ในแวดวงธุรกิจก็จริงแล้วก็ยังทำหน้าที่เรื่องของประโยชน์กับองค์กรสาธารณประโยชน์มากมายรวมถึงมูลนิธิรักคนไทยนะครับและตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราจัดแบ่งจัดสรรเวลายังไงให้ทั้งกับการบริหารให้กับการทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมการที่เราไปทำงานเพื่อสังคมนะครับผ่านมือต่างๆเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสได้เห็นวิธีของผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นระดับประธานมูลนิธิเราประธานมูลนิธิเนี่ยแล้วเขาก็ดักมิทติ้งเขาดักทำยังไงตอนที่ผมเข้าไปเป็นกรรมการมูลนิธิรักคนไทยนะครับยุคแรกๆนะครับถ้าท่านพลเอกเปรมนั่งหัวโต๊ะนะครับท่านเป็นคนดำเนินการประชุมกรรมการมูลนิธิด้วยตัวเองเลยนะครับเราก็เห็นเลยถึงความเป็นอัจฉริยภาพของท่านนะครับการที่ท่านให้เกียรตินะครับกรรมการทุกคนนะครับการที่ท่านดำเนินการประชุมนะครับตามวาระต่างๆท่านจะถามความเห็นทุกคนกรรมการทุกคนครับแล้ววาระจอวาระอื่นท่านก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีเวลาเต็มที่ที่จะเสมอในส่วนของคิดเห็นมีส่วนร่วมซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นประโยชน์มหาศาลนะครับเพราะระดับท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีสุดประเทศไทยมา8ปีนะครับซึ่งทุกคนก็ชมว่าท่านเก่งมากแต่เราไม่เคยเห็นว่าเก่งยังไงนะครับจนกระทั่งได้ไปทำงานมูลที่ของท่านเนี่ยถึงได้เห็นว่าโอ้โหท่านเก่งยิ่งตอบโจทย์ที่เรายังเก่งจริงๆมีข้อที่ว่ายังสงสัยอยู่ชัดเจนเลยครับวาง positioning ของทีมในอนาคตไปไหนที่เอ็น24คือสำนักงานที่สุดในฐานะเป็นประธานกรรมการบริหารใช่ไหมครับจับผมก็ฝันนะครับว่าอยากให้สถานีข่าวโทรทัศน์ทีเอ็นเนี่ยเป็นสถานีข่าวโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งของคนไทยครับนะครับชื่อทีเอ็นนี่คล้ายๆ CNN มีแนวโน้มอย่างนั้นหรือเปล่าคือนัยยะตรงนั้นบอกคือCNN เนี่ยเขาย่อมาจาก Cable News Network นะครับของเราเนี่ยย่อมาจากไทย News Network นะครับก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับ
แต่ถ้าพูดถึงว่าโอกาสที่เราจะจับมือกับ CNN มั้ยมีมากครับมีมากครับนะครับเพราะ CNN เขาก็สนใจเรามากนะครับเพราะเอิญผมกับประธาน CNN ก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับนะครับก็ก็ส่งทีมใช่ๆพี่ออกที่2ออกเทสชาร์ตนะครับแล้วก็ออก CNN ด้วยเรียกว่าถือโอ้ยักษ์ใหญ่ในแวดวงสื่อ CNBC ด้วยเออ CNBC ถือว่า3ยักษ์ใหญ่ของของแวดวงโทรทัศน์เลยล่ะของโลกเลยนะระดับโลกอ่ะครับคิดว่าคงจะปีหน้าน่าจะได้เห็นอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เรายกมาตรฐานระดับมาตรฐานการนำเสนอข่าวของเราเนี่ยไปอีกระดับนึงแล้ววันนี้สายข่าว24ชั่วโมงก็ได้รับความนิยมต้องบอกว่าระดับต้นๆเลยนะยังมองไกลอยู่ตรงนั้นไหมทุกวันนี้พอใจหรือยังพอไม่ล่ะครับเราคิดว่าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นนั่นเองแล้วก็ผมเชื่อว่าการแข่งขันในสถานที่ข่าวจะรุนแรงมากนะครับครับแล้วก็มาขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับก็มีทางเดียวครับที่เราจะสามารถที่จะไปสู่ความฝันได้ครับคือต้องพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแต่ก่อนเนี่ยการปรับผังรายการเนี่ยจะทำปีละหนของเราพิจารณากันทุก3เดือนเลยครับต้องอัปเดตตลอดมาขอบคุณมากครับพี่สองวันนี้ได้รับความรู้มากช่วงหน้าคุณผู้ชมครับ COC ปึ๊กรอคุณอยู่ในช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับไฮไลท์สำคัญสำหรับวันนี้พี่สองของเราเนี่ยจะเล่นดนตรีให้ฟังด้วยคุณผู้ชมครับอึดใจเดียวครับเดี๋ยวกลับมาไปเจอกันที่บ้านคุณสมพันธ์จารุมิลินหรือพี่สองของเราครับผมไม่ได้มาบ้านท่านนานบ้านยังสวยเหมือนเดิมเลยพี่สองไอ้สระน้ำนี่มันได้บรรยากาศจริงๆโอ้โหไม่ตายเลยพี่น้องรอตั้งนานนะเดี๋ยวมาแล้วบนอู๋แล้วนี่หันมาก่อนว่าพี่มาใครพี่เจ้าของบ้านตัวจริงสวัสดีค่ะนี่พี่สองเชิญนั่งเลยค่ะโอ้โหก็ห่วงสวยนะพี่สองฮะสวยไม่พอใจว่าไปคนละที่เลยไอดอลคนหลายๆคนหนูก็อยากเจอพี่น้อยคนมากที่จะเป็นคนที่แบบว่าเก่งได้ตั้งแต่อายุ30ที่รู้ประวัติเจอรอทำมาดีค่ะทำมาดีและที่สำคัญที่สุดวันนี้จะเล่นดนตรีให้ดูวันนี้มีดนตรีด้วยเหรอคะพี่สองมีแบนด์อยู่ UBC Band of Brothers ใช่ป่ะครับพี่สองครับใช่ใช่ใช่ไม่สองตื้อพี่ก่อนน้องมอยคือหนูอยากจะรู้มากเลยพี่ขาวว่าคนแบบว่าทำงานหนักๆแบบนี้จะมีเวลาแบ่งการทำงานและเวลาส่วนตัวยังไงบ้างเนี่ย priority ของผมเนี่ยก็คือต้องทำงานให้เสร็จนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องพยายามแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างนะครับที่ทำมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยผมจะมาจัดตั้งวันหนึ่งนะครับที่จะได้มีโอกาสสนุกกับเพื่อนๆที่เนี่ยครับแล้วก็เชื่อไหมครับพนิมมีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับมีความที่รักดนตรีแล้วก็มีความสามารถดนตรีเนี่ยหลายท่านเลยนะครับแล้วบางครั้งท่านก็ให้เกียรตินะครับมาสนุกกันที่นี่สนุกกันที่บ้านหลังนี้เลยเนี่ยนะมาเล่นกีตาร์บางท่านก็ตีกลองบางท่านก็ร้องเพลงนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สุขสนานนะครับแล้วก็ฝรั่งเองเนี่ยรุ่นน้องผมนิดนึงแต่วันนี้ใหญ่โตนะครับเป็นประธานของ CNN ประธานของ HBO นะครับก็เป็นแฟนคลับที่บ้านนี้เวลามาประชุมเมืองไทยเสร็จแล้วก็ต้องมาที่นี่นะครับก็มาร้องเพลงมาตีกลองอะไรเงี้ยประธาน CNN เนี่ยก็เป็นมือกลองสมัยเป็นอยู่มหาวิทยาลัยนะครับก็มาขับสนิมกันที่นี่ครับโอ้โหขับสนิมเลยไม่ใช่เหรอเรียกว่าพี่รวมพลบิ๊กบิ๊กใช่ไหมถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นที่บ้านแต่พี่สมมติว่าเราใช้ชีวิตยังไงอยู่ในเมืองทำนู่นทำนี่ตอนเช้าขึ้นตึกทำงานเซ็นเซ็นประชุมนู่นประชุมนี่มีเวลาแต่ว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรือเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้บ้างไหมคือแบบว่ารวมเพื่อนๆแก๊งอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างโอ้ยร้อยวันพันปีจะทำได้สักทีบางทีนัดกันล่วงหน้าหลายปีฮะไปทำสำเร็จครับอันนี้เรื่องจริงครับเรียกว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าแบ่งเวลาการทำงานแล้วก็เวลาส่วนตัวได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะพี่นะเห็นบอกว่าวันนี้มีนักเพื่อนมาซ้อมดนตรีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับว้าแล้วไอชิตาแต่ยังมันได้เลยไอ้นี่เพิ่งมาถูกวันมาถูกวันแล้วพี่จะได้ทุกวันนี้ใช่ไหมคะครับพี่ชอบร้องเพลงอะไรนี้มีแบบว่าไปเล่นคอนเสิร์ตหรือจัดงานอะไรที่แบบว่าเป็นแก๊งของเราเองบ้างไหมพี่
ก็หลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปเล่นที่สวนหลวงร.9นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ค่อยๆได้เล่นที่ไหนครับก็เดี๋ยวปีนี้ปลายปีนี้จะเล่นที่สวนหลวงร.9อีกครั้งนึงครับครับคอนเสิร์ตล่าสุดมีที่เล่นโทรครับอันนั้นก็เป็นกิ๊กเล็กๆครับเป็นกิ๊กเล็กๆครับเล่นไม่กี่เพลงนะครับพี่คะนี่เข้ามาในบ้านหลังนี้ก็เรียกว่าบ้านหลังนี้คลาสสิกมากก็ถามว่าพี่เนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้กี่ปีหรือว่ามันอะไรยังไงเพราะว่าดูจากเสาดูจากการตกแต่งเนี่ยเรียกว่าสไตล์คลาสสิกมากแล้วก็เรียกว่าร่วมสมัยได้นะจริงค่ะมันยาวนานครับก็เพิ่งมาอยู่ครับ30ปีเอง30ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะพี่แต่ว่าการตกแต่งเขายังสวยอยู่เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการซ้อมดนตรีการเล่นดนตรีจริงๆเลยอ่ะอยากจะให้พี่สองช่วยฝากคติประจำใจให้กับคุณผู้ชมว่าเคล็ดลับในการที่ตัวเองก้าวถึงจุดนี้ได้เป็นยังไงบ้างครับก็เรื่องสำคัญนะครับเราจะทำอะไรเนี่ยต้องทำด้วยความรักนะครับแล้วต้องอยากทำจริงๆนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจจริงๆแล้วก็ต้องทุ่มเทครับความสำเร็จทุกเรื่องไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับอันนี้ใช่เลยนะแล้วก็ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเรียกว่าร่วมสมัยตลอดเวลาวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สองมากเลยนะคะเรียกว่ามาให้เจาะลึกชีวิตในวันนี้แบบว่าโหเยอะมากมายเลยนะพี่แล้วก็ดูลึกเกร็ดชีวิตนะการใช้ปรัชญาในการใช้ชีวิตและการสะสมเวลาระหว่างงานความเป็นเพื่อนที่จะต้องมีบ้างใช่แล้วเพื่อไม่ให้ต้องการคลายความเครียดถูกต้องค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเจอเราได้ใหม่ในครั้งหน้าทุกคนอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนครับเวลาตีหนึ่งครับทางช่อง3แห่งนี้ครับกับรายการซีโอซีเตอร์ครับที่เรา3คนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณนายครับอัสซาลามุอะลัยกุมค่ะสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับเกี่ยวกับเรื่องความผู้นำนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมาจากจุดเริ่มต้นเลยนะครับการที่หนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีจุดดีจุดอ่อนนะครับจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนยังไงนะครับตัวเราเองเนี่ยชอบงานลักษณะไหนยังไงควรจะรู้จักตัวเราเองให้ดีก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่งานนะครับในสายที่เรามีความถนัดต้องให้เวลากับงานให้เต็มที่นะครับเราต้องมีความมุ่งมั่นอย่างสูงนะครับที่ต้องการทำงานให้สำเร็จอย่าง 100% ให้ได้นะครับหาข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อรู้จริงๆว่าโอกาสหรือปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับเราก็ต้องพยายามดูว่าลูกน้องเราเนี่ยคนไหนเหมาะกับงานตรงไหนนะครับคนไหนมีความรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ควรให้โอกาสลูกน้องนะได้มีโอกาสแรงฝีมือควรจะคุยกันบ่อยๆนะครับเพื่อให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยสนใจสิ่งที่เขาทำนะครับถ้าเขาทำดีแล้วก็ชมเชยนะครับให้กำลังใจถ้าเขาทำผิดพลาดไปแต่ก็ต้องให้เขาเห็นว่าเขาผิดยังไงผมว่าก็น่าจะมีโอกาสทำให้งานสำเร็จได้ครับ
สัปดาห์นี้พบใครคะพี่ตังไปไม่อยากจะบอกเลยไอดอลของคนยุคเซ็นที่เอ็ดที่พี่ต้อยเศรษฐาเชื้อชัยงานที่เราได้เรียนรู้มาในสมัยที่เราเป็นลูกจ้างงานของการบันเทิงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับงานขององค์กรต่างๆทั่วไปบางทีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกันอย่างมากนะครับใครมีไอเดียอย่างไรใครมีความคิดอย่างไรมาพูดมาคุยกันเพื่อที่จะทำให้บริษัทเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากขึ้น